่ะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงก่อนนะคะว่าแจ๋วแฟมิลี่ของเรา10โมงถึง11โมงยังอยู่ที่เดิมที่นี่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราขยายสาขาค่ะคุณผู้ชมเราไปอยู่ HD ด้วยยึดหัวหาดไปอีกช่องนึงแต่ว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ยังอยู่ที่นี่ที่เดิมนะจ๊ะไม่ต้องตกใจเสาร์อาทิตย์เจอกันได้ที่ HD วันธรรมดาเจอได้ที่ Family เหมือนเดิมค่ะค่ะมีการขยายสาขาด้วยรวยไงขยายสาขากิจการรุ่งเรืองเอาไปนั้นเสาร์อาทิตย์ไปอยู่ที่ HD 2ชั่วโมงนะคะจันทร์ถึงศุกร์ยังอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ที่นี่ที่ช่อง Family นะคะ13หรือ23ไปเที่ยวเมือง8ริ้วกันดีกว่าบอกว่าเป็นอันซีนของเมือง8ริ้วเลยสวยใช่ไหมพระธาตุพระอรหันต์กลางทะเลแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกคุณผู้ชมต้องไปติดตามกับเราสวยจริงๆค่ะแจ๋วพาเที่ยวค่ะแจ๋วพาเที่ยวอันซีนแห่งเมือง8ริ้วอยู่ที่วัดหงทองหรือว่าวัดกลางน้ำในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนจึงเกิดปัญหาน้ำกัดเซาะที่ดินของวัดจนน้ำทะเลทะลักเข้ามายิ่งช่วงน้ำขึ้นศาสนสถานต่างๆจึงเสมือนลอยอยู่กลางน้ำศาสนสถานสำคัญของวัดแห่งนี้ก็คือพระธาตุคงคามหาเจดีย์ที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเริ่มสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2542โดยการนำของพระครูปรีชาประภากรเจ้าอาวาสวัดหงทองซึ่งท่านเดินทางซึ่งทางเดินที่ทอดยาวไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์จะมีรูปปั้นพระอภัยมณีมีนางยักษ์และก็ตัวละครอีกหลายตัวตามวรรณคดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีสะพานไม้รอบๆให้เราเนี่ยเดินสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ด้วยนะฮะถ่ายจากมุมตรงพระธาตุก็สวยนะคะนะสำหรับพระธาตุคงคามหาเจดีย์มีจำนวน3ชั้นด้วยกันค่ะชั้นล่างประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและพระพุทธรูปปางต่างๆอีก150องค์เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะนะคะพอขึ้นไปที่บริเวณชั้น2อันนี้ยังเป็นชั้นแรกอยู่นะคะค่ะก็ไปทำบุญกันนะคะเป็นพระพุทธจินราชจำลองนะคะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนี่คือชั้น2มีองค์พระแก้วมรกตจำลองประดิษฐานอยู่นะคะนะคะเด็กๆก็ไปกราบไหว้กันเยอะเลยนะคะส่วนชั้นบนสุดของพระธาตุคงคามหาเจดีย์บรรจุพระธาตุพระอรหันต์กลางทะเลแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกนี่หละสวยจริงๆนะคะมีผู้คนมักเดินทางมากราบสักการะซึ่งชั้นบนนี้มีจุดชมวิวที่สวยงามมองออกไปก็จะเห็นทะเลยิ่งเมื่อเวลาน้ำขึ้นก็จะดูเหมือนอาคารนี้ลอยอยู่ในน้ำเลยทีเดียวนะคะนักด้านในสวยมากๆมีจิตรกรรมฝาผนังงดงามจริงๆเลยนะคะก็ไปกราบว่านี่คือด้านนอกค่ะพอเดินออกมาเห็นวิวทะเลสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็มีพระธาตุองค์เล็กๆเห็นไหมคะอยู่รายล้อมเลยนะคะอยู่กลางน้ำเลยถูกต้องค่ะศาสนสถานอีกแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับพระธาตุคงคามหาเจดีย์ก็คือพระอุโบสถของวัดหงทองซึ่งก็ตั้งอยู่ในทะเลเช่นเดียวกันค่ะภายในก็มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวทางพุทธประวัติสวยงามอย่างยิ่งนี่ค่ะนี่ก็คือพระอุโบสถของวัดหงทองมองแล้วเหมือนลอยอยู่กลางน้ำจริงๆเลยจริงๆแล้วบริเวณนี้เคยเมื่อก่อนนี้เคยเป็นพื้นดินมาก่อนนะใช่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะไปเรื่อยๆแผ่นดินก็หายไปเหมือนที่เราเคยคุยกันว่าแถวๆชายทะเลบางขุนเทียนเนี่ยเขาเคยปักหมุดเอาไว้ว่าน้ำทะเลเนี่ยจะขึ้นมาทุกปีที่วัดก็ตอนนี้หลักเขตกรุงเทพอยู่กลางทะเลหลักกิโลเมตรที่หนึ่งอ่ะและของกรุงเทพอยู่กลางทะเลเลยค่ะผู้ที่สนใจเนี่ยไม่มีปัญหาเราก็มีสะพานเดินไปถึงนะคะผู้ที่สนใจจะไปชมศาสนสถานกลางทะเลแล้วก็ไปร่วมทำบุญนะคะสามารถมาที่วัดหงทองได้ทุกวันค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์0818171128นะคะกลับกลายเป็นความสวยงามเลยจากปัญหาน้ำทะเลที่กัดเซาะตลิ่งเข้ามานี่นะคะก็ไปกันได้ที่วัดหงทองค่ะค่ะจากวัดหงทองนะคะไปดูบรรยากาศสวยๆแล้วมาที่เรื่องของความรักกันบ้างค่ะรักเด็กค่ะแน่นอนรักสัตว์แล้วก็รักโลกโอ้โหสามรักถ้ามีแบบนี้โลกสวยแน่นอนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรักโลกด้วยกันต้องช่วยกันนะอย่างที่บอกนะคะเรื่องของน้ำทะเลกัดเซาะตลิ่งหรือว่าเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะเกิดจากน้ำมือมนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราในฐานะผู้อาศัยผู้ที่ใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันค่ะไปติดตามกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกบ้านเรานี่มีขยะมากถึง 26.7 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา
แล้วคุณเชื่อไหมว่าขยะที่กำจัดได้นะคะมีเพียงแค่7ล้านตันแล้วที่เหลือล่ะจะไปอยู่ที่ไหนขยะที่ถูกทิ้งค้างไม่ได้รับการกำจัดนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกเนี่ยมากถึง 20% วันหนึ่งเราใช้ถุงพลาสติกกันมากมายจริงๆถ้าเอามาเรียงต่อกันคุณเชื่อไหมคะจากกรุงเทพที่เราอยู่เนี่ยยาวไปถึงสหรัฐอเมริกายาวมากเห็นภาพเลยนะนี่คือถุงพลาสติกที่เราใช้กันในแต่ละวันนะคะวันนี้เจ้าก็เลยชวนจะไปรักโลกค่ะไปช้อปปิ้งกันที่ Tesco Lotus Express ค่ะเจ้าพาทีถุงพลาสติกหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าถุงก๊อบแก๊บเห็นบางๆเหนียวๆแบบนี้อายุการใช้งานสั้นแต่อายุการย่อยสลายนั้นใช้เวลายาวนานถึง13ชั่วอายุคนค่ะ Tesco Lotus Express จึงชวนทุกคนมารักโลกทำหัวใจให้เป็นสีเขียวช่วยลดขยะด้วย2มือกับโครงการภูมิใจไม่ใช้ถุงพลาสติกแต่หันมาใช้ iPo คือถือเองโดยไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกและ iBag ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนสาขาแรกที่ Tesco Lotus Express จัดให้เป็นร้านค้าปลอดถุงพลาสติกก็คือสาขาบ้านสายยวนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและสาขาตลาดแหลมนินเกาะสมุยค่ะล่าสุดรุดโครงการร้านค้าปลอดถุงพลาสติกที่สาขานวมินทร์สุขาภิบาล1เป็นสาขาแรกในกรุงเทพเพื่อให้คนกรุงหัวใจรักโลกที่ไม่อยากใช้ถุงพลาสติกหันมาหิ้วถุงผ้าแทนและที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือสมาชิกบัตรคลับการ์ดของ Tesco Lotus ซื้อของโดยไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ Tesco ให้กรีนพอยต์ถึง100แต้มซึ่งแต้มจะถูกเปลี่ยนเป็นคูปองเงินสดส่งตรงถึงบ้านขาช็อปหัวใจสีเขียวค่ะคุณชาคริตติเดชวัฒนาชัยรองประธานกรรมการฝ่ายกิจการสาธารณะบอกว่า Tesco Lotus Express ภูมิใจสุดๆค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า12ล้านใบส่วนปีนี้กับสาขาที่ปลอดถุงพลาสติกเพิ่มมากขึ้นคาดว่าจะลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง24ล้านใบค่ะมาช็อปของดีราคากันเองแถมยังช่วยให้ปริมาณขยะลดน้อยลงคุ้มสุดๆแบบนี้แจ่วแนะนำต้องที่ Tesco Lotus Express นวมินทร์สุขาภิบาล1ค่ะช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือค่ะนี่คือโครงการที่ทาง Tesco Lotus Express เขาเริ่มขึ้นมาค่ะนะคะมี iHo ก็คือถือกลับบ้านเองไม่มีชิ้นไม่ต้องใส่ถุงหรือ iBag น่ารักมากนี่โอ้ยนี่เขาเรียนแบบชมพู่แหว่งนี่คือเขาบอกว่านี่คือถุง iBag 32กิก32กิกคือถุงใหญ่หน่อยอันนี้16กิกถุงเล็กๆใส่กิกได้เยอะขนาดนั้นได้หรอคะอาจจะเป็นกิโลก็ได้ค่ะคุณใครอยากจะได้นะคะถุงอันนี้นะคะเขาบอกว่า Tesco Lotus Express เนี่ยก็เชิญชวนเข้าไปร่วมเล่นเกมนะคะใน Facebook ก็คือ facebook.com/tescolotusexpress ค่ะแล้วผู้โชคดีก็จะได้รับถุงสวยๆแบบนี้ไปช้อปปิ้งกันได้นะคะภูมิใจไม่ใช้ถุงพลาสติกค่ะหรือใครอยากจะไปร่วมกิจกรรมนะคะก็ไปได้ที่Tesco Lotus สาขานวมินทร์สุขาภิบาล1นำร่องแล้วในกรุงเทพมหานครถูกเท่านานนะสวยด้วยนะถูกสวยถูกเลยนะจะไปซื้อปลาหมึกซื้อปลากระพงซื้อได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปพี่เอาถังไปใส่ดีก็ถุงก็ได้ถุงก็ได้ค่ะไอถังก็ได้ไปมาค่ะเดี๋ยวน้องมาโลกสวยจะพาไปเที่ยวโลกสวยรักเด็กหรือเปล่าลูกไม่ค่ะอย่ามาใกล้เลยนะรักสัตว์รักสัตว์รักสัตว์ค่ะน้องมาโลกสวยก็รักสัตว์ด้วยนะรักอาหารทะเลด้วยนะคะรักสัตว์นี่คืออยากกิน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 สัตว์ใช่ค่ะก็ที่เมืองพัทยาของเราค่ะมีทั้งอาหารอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็วิวสวยๆกันค่ะที่งานเทศกาลอาหารทะเลเมืองพัทยาไปดูกันเลยค่ะค่ะเจ้าพาทีสินชัยวัฒนศาสตร์สาธรนะคะนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่ะบอกว่าสุดสัปดาห์นี้คือวันที่29ถึง31สิงหานี้นะคะเมืองพัทยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมด้วยสมาคมเอกชนต่างๆจัดงานขอทิ้งทวนเดือนแห่งวันแม่ด้วยการจัดงานสุดยอดมหกรรมมหัศจรรย์เทศกาลอาหารทะเลที่บริเวณปากซอย6ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะโดยสถานที่นะคะเขาใช้จัดงานครั้งนี้ค่ะมีความยาวถึง200เมตรนะคะพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายค่ะทั้งโรงแรมในเมืองพัทยาเองและร้านอาหารต่างๆค่ะนำอาหารรวมทั้ง100ร้านค้าเนี่ยค่ะมาร่วมแสดงในงานนี้ค่ะส
่วนใครนะคะที่ชอบอาหารทะเลในงานนี้ค่ะเขานำเอาของสดๆเป็นๆนะคะเพิ่งขึ้นมาจากเรือกันเลยค่ะมาขายให้แก่ผู้บริโภคนะคะใช่ราคาไม่แพงด้วยงานนี้ยกตัวอย่างกันแซมเปิลเบาๆนะคะปูม้าขายกันกิโลกรัมละ250 บาทปูทะเลแค่380 บาทปลาหมึกหลอดกิโลกรัมละ180 บาทส่วนปลากระพงก็ขายเพียงแค่กิโลกรัมละ190 บาทเท่านั้นนี่ปูนี่ถ้าไปกินตามร้านซีฟู้ดนี่โลละ 6-700 ใช่แพงมากค่ะและที่เด็ดกว่านั้นนะคะหากเราซื้อของทะเลสดๆในงานนี้ค่ะสามารถนำไปให้กุ๊กเนี่ยปรุงให้เราฟรีๆได้ในงานแล้วก็สามารถไปทานตามโต๊ะที่จัดไว้ให้ได้เลยไฮโซใครนะคะที่ชอบอาหารประเภทพื้นบ้านค่ะงานนี้ก็ไปได้นะคะแซ่บๆเช่นหอยทอดผัดไทยทอดมันแจงลอนนะคะเรียกได้ว่าละลานตาเลือกกันไม่ถูกเลยค่ะในงานนะคะก็ยังมีนักร้องดังๆนะคะไปขับกล่อมให้ทุกคืนอีกด้วยนายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานะคะบอกอีกว่าบริเวณชายหาดที่จัดงานค่ะจะให้ผู้ประกอบการเอาร่มแล้วก็เตียงย้ายออกให้หมดแล้วก็นำโต๊ะอาหารลงไปตั้งที่หาดทรายค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้นั่งทานไปแล้วก็ได้ชมบรรยากาศไปด้วยค่ะจุดประสงค์ของงานนี้เนี่ยนะคะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวเมืองพัทยามากขึ้นนี่แหละค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยนะคะกับนายกสมาคมนักธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาค่ะพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอาหารทะเลมาเยอะมากค่ะน้องมะผู้รักสัตว์ทะเลท่านนายกใช่ไหมคะสวัสดีนะคะแล้วพี่ท่านนึงเป็นเชฟนะคะเชฟป้อมนะคะธนรักษ์ชูโตค่ะขอสอบถามวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้หน่อยค่ะครับก็วัตถุประสงค์การจัดงานนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยานะครับการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ภาคเอกชนทุกภาคส่วนของเมืองพัทยานะครับที่จะจัดงานในครั้งนี้นะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของเมืองพัทยาว่านอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วเรายังมีหาดทรายที่สวยงามและมีอาหารทะเลที่สดจริงๆใช่มั้ยเพราะว่าบางคนอยากทานอาหารทะเลแต่ว่าอันนี้คือรวมไว้หมดเลยหลากหลายชนิดราคาเนี่ยชอบตรงราคานะใช่ย่อมเยาใช่มั้ยคะคือราคาย่อมเยาและสมมติหลายคนบอกแม้ซื้อของสดไปแล้วจะเอาไปทำเองก็ได้หรือมีเชฟทำให้ด้วยครับคืองี้ฮะโครงการของมหัศจรรย์อาหารทะเลเมืองพัทยานะครับเรามี3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นร้านค้าร้อยร้านค้านะครับจากความร่วมมือของโรงแรมต่างๆแล้วก็แม่ค้าพ่อค้าของชุมชนของเมืองพัทยาไม่ว่ามันจะมาจากตลาดเก่านาเกลือตลาดใหม่นาเกลือนะครับมาหมดเลยฮะแม่ค้าอาหารพื้นบ้านนะครับอีกส่วนนึงนะครับที่เราเตรียมไว้ที่เห็นนะครับก็เป็นอาหารทะเลสดๆเป็นนะครับเราจะมาทำเป็นซีฟู้ดมาร์เก็ตบนทางเท้าของเมืองพัทยาตรงนั้นนะครับไปเลือกเลยฮะจะเอาเป็นอย่างไหนจะมีปลามีกุ้งมีกั้งมีทุกอย่างเลยณณวันงานราคาย่อมเยาเมื่อกี้เห็นตัวใหญ่ๆใช่เลยอ่ะแต่อย่างที่บอกนอกจากโซนของอาหารทะเลสดที่วันนี้เราเอามาโชว์แล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆของดีของขึ้นชื่อของเมืองพัทยาอย่างเช่นอะไรบ้างอะคะคืออย่างที่จะซื้อกันบ่อยๆก็คือทอดมันปลาทอดนะครับอันนี้จะเป็นของที่ขึ้นชื่อแล้วก็จะเป็นงบที่เรารู้ว่าแจงลอนแจงลอนแจงลอนนะครับแล้วก็จะมีผัดไทยหอยทอดนะครับขึ้นชื่อมากของที่ตลาดเก่านาเกลือห่อหมกทะเลนะครับคือจะเป็นแหล่งที่ณวันที่เราจัดงานจะเป็นเรื่องของซีฟู้ดทั้งหมดค่ะงานนี้นี่จัดมากี่ครั้งแล้วคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆที่ทางพวกเราทางเมืองพัทยาโดยท่านนายกอิทธิพลกฤตปลื้มเนี่ยได้มีดำริในการที่จะหาอะไรสิ่งใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกแล้วเราทำแล้วมันเป็นมหัศจรรย์จริงๆว่าเราจะให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาซื้อของแล้วนะครับส่งเข้าไปให้เชฟเราปรุงก็คือมีปิ้งมีอบมีย่างนะครับเสร็จแล้วไปนั่งบนชายหาดฟังดนตรีชิลๆนะครับบนชายทะเลโซนที่เราจัดงานคือบริเวณตั้งแต่ซอยปากซอย4ครับถึงพัทยากลางก็ประมาณพัทยากลางจัดยาวเลยนะครับยาวเลยก็คือนับง่ายๆว่าตั้งแต่ลงโค้งชายหาดมาตั้งแต่โรงแรมดุสิตก็มาสักนิดนึงก็เจอซอย4แล้วซ้ายมือแล้วก็จะยาวไปจนถึงตรงที่เป็นถนนตัดเชื่อมถนนตัดเชื่อมพัทยาการเริ่มที่นอนที่นั่งเก้าอี้เอาออกหมดตรงนั้นไม่มีครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากผู้ประกอบการร่วมเตียงผู้ประกอบการก็น่ารักทีนี้การจราจรล่ะคะหลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าปิดหาดอย่างนั้นเนี่ยรถสัญจรได้ไหมหรือที่จอดรถเพียงพอหรือทีนี้ครับเราไม่ได้ปิดหาดเรายังเปิดถนนให้สัญจรได้แต่เรามีพื้นที่บนทางเท้านะครับซึ่งตอนนี้ทางเมืองพัทยาได้มีการขยายพื้นที่ทางเท้าอยู่แล้วและใหญ่มากนะครับสามารถตั้งร้านได้มีพื้นที่เดิน
นะครับส่วนที่จอดรถเนี่ยก็สามารถจอดได้ตามโรงแรมต่างๆแล้วก็ในส่วนของจะมีพื้นที่เอกชนที่เขารับฝากรถตรงนั้นก็พื้นที่ใหญ่มากนะครับแฮปปี้แน่นอน29ถึง31สิงหาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์คือเนี่ยกำลังเห็นราคาที่มาติดนี่นะคะปลาหมึกตัวใหญ่มากค่ะ185ใช่ถามราคาบ้างดีกว่าถ้าเกิดในราคาในงานนี้ค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วก็แพงสุดเนี่ยเท่าไหร่แพงสุดก็คือ 1,300 ครับปลากุสลาดนะครับปลาอะไรคะปลากุสลาดฮะอยู่นี่ครับทำไมถึงมันคือปลาอะไรมันเป็นยังไงล่ะคะเป็นปลาเก๋าน้ำลึกนะฮะปลาลูกเปอร์นะครับแต่ตัวนี้เราตังชาวไทยลบปุ่นโชว์ให้กล้องดูนิดนึงได้ไหมคะตัวไหนตัวไหนคุณผู้ชมจะได้เห็นชัดๆลองดูตัวไหนอ๋อนี่ค่ะแล้วอย่างปลาอย่างนี้นี่คือทำเมนูอะไรถึงจะอร่อยอะคะเก๋าน้ำลึกตัวนี้จะเป็นนึ่งนะครับนึ่งจะดีที่สุดเชฟค่ะเนื้อเขาอร่อยแล้วมันต่างกับเก๋าน้ำตื้นหรือเก๋าธรรมดาทั่วไปอ๋อนี่ปลาเก๋านี่อาศัยอยู่แถวปากการังนะฮะเนื้อจะกระด้างกระด้างแข็งราคาก็จะลดหย่อนลงไปครับแต่ตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นคิงของเขาคือปลาเก๋าแล้วความต่างเราดูยังไงคะว่าไหนเก๋าน้ำลึกอันไหนเก๋าสีใช่ไหมคะง่ายๆครับถ้าเราจะแบ่งราคาหรือประเภทเขาจะเรียกเก๋าดำกับเก๋าแดงอันนี้จะอยู่ในพวกเก๋าแดงแต่สูงกว่าหน่อยคือเป็นปลาเก๋าดาวปลาเก๋าดาวเห็นไหมอะไรที่เป็นดาวจะมีราคาโอ้โหจริงเหรอดาวกุศลาจังประมาณนั้นหาได้ในงานนี้เนี่ยหอยนางรมตัวใหญ่มากสักครู่เห็นป้ายติดว่าเลยนะ35บาท35บาทต่อตัวโอ้ยตัวมากตัวใหญ่ขนาดนี้เราไปที่งานก็จะเจอไซส์นี้ใช่ไหมครับที่เอามาคือตามนี้เลยครับอันนี้เอามาจากไหนคะจากอ่าวของเราหรือจากพัทยาหรือจากที่อื่นด้วยอันนี้น่าจะมาจากสุราษฎร์นะครับแล้วก็บางส่วนที่ก็มีของทางพื้นบ้านนะครับตอนนี้ต้องยอมรับว่าทางพื้นบ้านเนี่ยหอยตัวขนาดนี้จะยากขึ้นแต่เราก็พยายามสรรหาของสดเอามาให้บริการนักท่องเที่ยวคือไม่ใช่เฉพาะทะเลแถวพัทยาอย่างเดียวก็คือที่ไหนที่บอกว่าดีเด่นมาหมดหอยจากสุราษฎร์ดีก็ออกมาโชว์งานนี้ครับแล้วก็มีอีกส่วนนึงนะครับในงานเนี่ยก็จะมีในส่วนของการ่าดินเนอร์ค่ะนะครับซึ่งจะมีการจัดไฟไดนิ่งบนหาดพัทยาบนชายทะเลไอ้บนหาดทรายนะครับเดี๋ยวให้เชฟได้พรีเซนต์ว่ามีเชฟดังๆใครมาร่วมบ้างนะครับในส่วนของผมก็มีตัวผมเองนะครับจะรังสรรค์อาหารจีนในวันแรกที่29ใช้คำว่ารังสรรค์ใช่ไหมต้องเรียนลอยนะคะวันที่2นี่จะเป็นเชฟมือหนึ่งของสิงคโปร์นะครับเชฟไฮโคลนะครับก็จะทำอาหารเวสเทิร์นโมเดิร์นนะครับแล้ววันตกค่ะวันสุดท้ายวันที่30เนี่ยก็เป็นของหน้าที่ของคุณชุมพลนะครับเชฟค่ะเชฟชุมพลเป็นอาหารไทยโมเดิร์นครับสลับสับเปลี่ยนกันหวังว่าเชฟชุมพลคงไม่ไปจับปลาหมึกขึ้นมาแล้วก็มีเยอะเดี๋ยวจะหน้าเปื้อนหมึกไปกันสมุดเขาเคยทำให้แจ๋วปลาหมึกให้แจ๋วไปจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ไปเจอเชฟชุมพลที่เกาะค่ะเชฟชุมพลบอกแล้วก็ไหนอะเชฟเขาก็ไปควานอยู่ตรงชายหาดหยิบปลาหมึกเหมือนนักท่องเที่ยวเราดูเขาก็ไปหยิบปลาหมึกมาแล้วเขาก็ทำปุ๊บปั๊บปั๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมอร่อยมากใช่ค่ะเพราะมันอร่อยความสดของอาหารทะเลแล้วที่นี่ความสดอาหารทะเลมาจ๊ะเอ๋กับเชฟดังๆที่เชฟทำนี่หลังจากที่เชฟทำเสร็จแล้วนี่คือจำหน่ายใช่ไหมคะหรือว่าให้เราเป็นกาล่าดินเนอร์นะฮะเสิร์ฟเป็นโต๊ะครับเราต้องจองไปแล้วต้องมีจองครับแล้วมีค่าใช้จ่ายคือในของส่วนของกาล่าเนี่ยเราก็จะมีเสิร์ฟไวน์นะครับจนถึง3ทุ่มเลยฮะจะดื่มได้เท่าไหร่ดื่มไปอันนี้คือเรามีสกิปเขาค่ะมี100ที่นั่งนะฮะต่อวันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากจะให้เป็นสิ่งแปลกใหม่จริงๆของเมืองพัทยาเป็นไพรเวทเลยดินเนอร์จะมี5กอร์สนะฮะ4บวก1ครับอาหาร4ของวัน1ครับแล้วแต่ละกอร์สนี่เราจะขั้นด้วยไวน์โอ้เดี๋ยวขอโทษนะคะนี่คือ1เมนูที่เสิร์ฟในงานนี้ด้วยใช่ครับอันนั้นคือปลากุสลักตัวนี้นะฮะโอ้คุณแม่มีซ่อมไหมคะแม่ไม่เอาช้อนมาอุ้ยตายแล้วเล็งตั้งนานแล้วปลาอะไรเจนกับชาอูหลงฮะไม่นี่คือมาถึงรายการได้กลิ่นแต่เช้าเลยจริงเพราะมันหอมมากแสดงว่างานนี้เนี่ยคนที่ไทยเนี่ยคือสามารถไปได้ตั้งแต่แบบชิงฉับทัวร์ยันแบบไฮคลาสเลยได้ทุกกลุ่มเลยฮะได้ทุกกลุ่มเลยครับเราจัดพร้อมหมดอาหารก็ราคาไม่แพงครับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วแต่คนชอบใช่บางคนอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศดินเนอร์กลางคืนฝีมือเชฟก็ไปได้หรือบางคนชอบแบบอย่างที่มะบอกไปปิกนิกปิ้งย่างก็ไปได้นะคะงานนี้นะคะไปกันได้ให้ท่านนายกย้ำอีกครั้งวันที่เท่าไหร่ครับวันที่29ถึง31นะครับในงานเราก็จะมีดนตรีศิลปินชื่อดังด้วยแล้วก็มีดนตรีจากกองทัพเรือนะครับที่ได้สนับสนุนมาบรรเลงชมฟรีมาบรรเลงให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟังค่ะงานนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเราตั้งแต่18 น.จนถึง 24 น.แดดร่มลม
ตกครับแดดร่มลมตกจนถึงเที่ยงคืนพัทยาไม่เคยหลับไหลใช่ใช่แล้วบรรยากาศดีมากนะคะคือเราไปทานอาหารทะเลแล้วก็อยู่ใกล้ทะเลแล้วพัทยาเนี่ยพระอาทิตย์จะตกด้านหน้าคุณนะขอบคุณสาวต้องไปก่อนพระอาทิตย์ตกเนาะใช่ต้องไปก่อนพระอาทิตย์ตกประมาณสักสี่สามห้าโมงแล้วก็นั่งไปแดดเที่ยงคืนเออจริงจริงมันได้จริงจริงกี่โมงคะมันได้เที่ยงคืนมันได้จริงจริงแต่งงานเขาเริ่มหกโมงแล้วก็สวมชุดราตรีไปจิบน้ำส้มสักนิดนึงนะแล้วก็ฉีดสบนมสดนะว่ามันจริงนะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะไปกาล่าอย่างเงี้ยค่ะโทรจองได้ที่ไหนคะใช่ครับโทรจองที่หมายเลขนะครับ087นะครับ053-4335ครับค่ะย้ำอีกทีค่ะ087นะฮะ053-4335ครับสามารถจองได้รีบจอง100ที่เท่านั้นต่อวันต่อวันครับเราไม่เพิ่มไม่เพิ่มนะคะบางคนจองไป300ได้100ท่านแรกต่อวันไปสัมผัสบรรยากาศรสชาติฝีมือเชฟระดับประเทศแล้วก็อาหารทะเลสดๆ ด้วยต้องแต่งชุดยังไงไหมคะเพราะบางคนบอกแหมกาล่าบางคนบอกหน่อยฮะบางคนบอกว่ากาล่าต้องใส่ราตรีต้องเดรสเต็มยศไหมหรือว่าสบายๆโรงแรม5ดาวเลยครับโอ้ที่นั่งอะไรเราพร้อมหนุ่มๆท่านไหนพร้อมนะคะจดเบอร์แล้วโทรหาไม่แนะนำไม่ใส่ส้นสูงค่ะเพราะคุณนั่งบนคือหมายความว่าไงเราแต่งชุดแบบสบายๆยังไงไม่เป็นชุดก็ไม่ก็คือแต่ที่โรงแรมเลยแต่ไม่ว่าคือบางคนบอกว่าบางคนอยากไปนะแต่ว่าขี้เกียจแต่งตัวก็มีนะไปได้ไหมคะสมมติว่าเป็นกางเกงชุดแคชชูธรรมดาแคชชูธรรมดาก็ได้หรือใครอยากจะอยากสมาพรชอบแต่งราตรีก็ได้อยากมาไปอยากจะฟาดยาตียาวก็ได้ก็ได้มาแน่นอนอยู่แล้วค่ะจริงๆผมสงสัยอยากให้ไปลองประสบการณ์หน่อยนะครับของพยาที่จัดไม่ซีเรียสเรื่องการแต่งกายไม่คือคุณผู้ชมค่ะวันนี้ในรายการก็มีว่างแค่2คนก็คือมาร์กกับปุ๊กเนี่ยแหละค่ะพี่ชั้นด้วยอ๋อเหรออ๋อเพราะว่านะคะยังไงถ้าคิดได้ว่าจะไปก็จองโต๊ะเผื่อพวกเราด้วยได้ค่ะมหัศจรรย์อาหารทะเลจริงๆนะคะย้ำอีกครั้งวันที่19-31สิงหานี้นะคะพัทยาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะต้องไปมะลูกเอ้ยต้องอาหารสดๆนะแล้วก็เชฟปรุงเก่งๆไม่ละปลาที่ชิมนี้เป็นยังไงคะอร่อยสิคะคือจริงๆเรานั่งหอมตัวน้ำแร่เนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้นี่แล้วนะคะเขาบอกว่าเป็นปลาเก๋าน้ำลึกเลยต้องรีบชิมเลยแล้วอร่อยจริงๆชาอวช้อนเลยช่วงหน้าพลาดไม่ได้สำหรับแฟนคลับพิซซ่านะคะปัญหาหลักๆของคนชอบทานพิซซ่าคือมันอร่อยแต่ทานแล้วมันอ้วนแต่จะบอกเลยไปร้านนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะแป้งก็นิดเดียวเองค่ะแต่อร่อยมากๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทานด้วยกันค่ะค่ะเจ้าไปในทุกด้านของชีวิต